ลขควอนตัมแม่เหล็กจะบ่งบอกถึงในแต่ละ L หรือเลขควอนตัมเชิงมุมมีจำนวนออร์บิทัลย่อยๆกี่ออร์บิทัลที่มีพลังงานเท่ากันแต่พลังงานจะต่างกันเมื่ออยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กจำนวนออร์บิทัลในแต่ละ L นี้จะมีค่าเท่ากับ 2L บวก 1เช่นหาก L เท่ากับ0หรือ S ออร์บิทัลนี้แทนค่า L เท่ากับ0จะได้ ML เท่ากับ1ก็หมายความว่าใน S ออร์บิทัลนี้จะมีเพียง1ออร์บิทัลย่อยๆแต่เมื่อ L เท่ากับ1หรือ P ออร์บิทัลจะมีค่า ML เท่ากับ3หมายความว่า P ออร์บิทัลนี้จะมี3ออร์บิทัลย่อยๆและ d orbital ก็จะมี5 orbital f orbital จะมี7 orbital หากว่าในแต่ละ orbital มีอิเล็กตรอนได้2ตัวดังนั้น s orbital จะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ2ตัว p orbital มีอิเล็กตรอนได้ถึง6ตัว d orbital มีอิเล็กตรอนได้ถึง10ตัวและ f orbital มีได้ถึง14ตัวสรุปว่าหากอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานที่1จะมี l เป็น0ก็คือ s orbital ซึ่ง s orbital นี้มีอิเล็กตรอนได้2ตัวเมื่อ n เท่ากับ2 l ก็เป็น0หรือ s orbital และ p orbitalS orbital มีอิเล็กตรอนได้2ตัว P orbital มีอิเล็กตรอนได้6ตัวถ้า N เท่ากับ3แล้วอิเล็กตรอนนั้นอาจจะอยู่ใน S P หรือ D orbital ก็ได้โดยที่ S orbital นี้มีอิเล็กตรอนได้มากสุด2ตัว P มีมากสุด6ตัว D มีมากสุด10ตัวจะเห็นว่าเมื่อรวมอิเล็กตรอนในแต่ละพลังงานก็จะได้2 8 18ตามที่เคยเรียนในระดับมัธยมแต่ในระดับนี้นักศึกษายังทราบลึกขึ้นว่าอิเล็กตรอนจำนวน8ตัวหรือ18ตัวนี้อยู่ในออร์บิทัลย่อยอะไรบ้างรูปร่างของออร์บิทัลจะแตกต่างกันเช่นS orbital ก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมห่างจากนิวเคลียสเท่าๆกันและเมื่อระดับพลังงานสูงขึ้นขนาดที่ค้นพบอิเล็กตรอนที่เป็นทรงกลมนี้ก็จะใหญ่ขึ้นส่วน P orbital นี้จะเป็นการค้นพบอิเล็กตรอนตามแนวแกน3มิตินี้และ P orbital นี้จะมี3ออร์บิทัลย่อยๆก็คือแนวแกน Z เราก็เรียกว่า PZ แนวแกน X เราก็เรียกว่า PX และแนวแกน Y เราก็เรียกว่า PY ส่วน D ออร์บิทัลตามที่คำนวณเมื่อกี้นี้มี5ออร์บิทัลย่อยๆแต่ละออร์บิทัลก็อยู่ตามเพลนเป็นต้นสไลด์ภาพนี้เป็นการสรุปการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในแต่ละออร์บิทัลแล้วก็มานำเสนออยู่ในรูปของการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนให้เห็นชัดเจนที่ออร์บิทัลต่างๆสรุปว่าวงโคจรของอิเล็กตรอนในแต่ละออร์บิทัลเป็นดังนี้และสังเกตได้ว่าณระดับพลังงานเดียวกันเช่น n เท่ากับ3ตัวนี้ก็จะมี s ออร์บิทัล p ออร์บิทัลและ d ออร์บิทัลโดยที่ 3s orbital จะมีพลังงานต่ำกว่า 3p และพลังงานต่ำกว่า 3d orbital ในเรื่องของการดู orbital นี้เรามีโจทย์ตัวอย่างเช่นณระดับพลังงานที่3คำพูดตรงนี้ก็แสดงว่า n หรือเลขควอนตัมหลักเท่ากับ3นั่นเองประกอบด้วย orbital ใดบ้างแล้วก็มาคิดว่าเมื่อ n เท่ากับ3แสดงว่าค่า l มีค่าเป็น0 1และ2ซึ่ง0 1 2ก็คือมีออร์บิทัล s p และ d ออร์บิทัลนั่นเองนอกจากนี้ยังถามได้ว่ามีออร์บิทัลทั้งหมดเท่าไหร่เราก็นับได้ว่า s มี1ออร์บิทัล p มี3ออร์บิทัลและ d มี5ออร์บิทัล
พราะฉะนั้นจำนวนออร์บิทัลก็เท่ากับ9ออร์บิทัลถามอะไรได้อีกเช่นถามว่าเมื่อ n เท่ากับ3เนี่ยมีอิเล็กตรอนได้ทั้งหมดกี่ตัวเราก็มาดูว่า s ออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนกี่ตัว2ตัว p ออร์บิทัลมีกี่ตัว6ตัว5 d ออร์บิทัลก็มี10ตัวเพราะฉะนั้นมีอิเล็กตรอนได้ทั้งหมด18ตัวนั่นเองที่ผ่านมานี้ได้แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนอยู่ในออร์บิทัลใดบ้างในการบรรจุอิเล็กตรอนลงในออร์บิทัลเหล่านั้นจะมีหลักการจากนักวิทยาศาสตร์3ท่านก็คือหลักของพาวลีหลักของอัลฟ์บาวและหลักของฮุนส์หลักของพาวลีสรุปได้ว่าในแต่ละออร์บิทัลจะมีอิเล็กตรอนได้เพียง2ตัวกรณีของหลักของอัลฟ์บาวบอกว่าในการลงอิเล็กตรอนให้ลงอิเล็กตรอนจากพลังงานต่ำสุดก่อนและสูงขึ้นมาเรื่อยๆส่วนหลักของฮุนส์กล่าวว่าในการลงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่มีพลังงานเท่ากันเช่น p ออร์บิทัลมี3ออร์บิทัลย่อยๆให้ลงอิเล็กตรอนแบบเดี่ยวก่อนเช่นถ้าเราลงก็ต้องลงทีละ1 1 1แล้วถึงจะเป็นคู่คู่กันเมื่อมาถึงจุดนี้จะเห็นว่าทำไมพาวลีบอกว่า1ออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนได้2ตัวเท่านั้นเพราะว่าอิเล็กตรอนตัวที่1สปินขึ้นอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งที่มาอยู่ได้ต้องเป็นสปินลงเป็นคู่ๆอย่างนี้จากการตีความหมายของนักวิทยาศาสตร์3ท่านในการลงอิเล็กตรอนก็หมายความว่าในการลงอิเล็กตรอนนี้ต้องลงที่ 1s ก่อนเพราะ 1s มีระดับพลังงานต่ำสุดแล้วในแต่ละออร์บิทัลลงอิเล็กตรอนได้2ตัวต่อไปถึงจะเป็น 2s แล้วก็ 2p ในการลงอิเล็กตรอน 2p ต้องลงให้เป็นอิเล็กตรอนเดี่ยวหมดก่อนแล้วถึงจะลงอิเล็กตรอนคู่ต่อมาสังเกตว่าเมื่อระดับพลังงานสูงขึ้นเราก็พบว่าจะมีออร์บิทัลที่เริ่มเกิดโอเวอร์แลปกัน 3sจะมีระดับพลังงานต่ำกว่า 3d เพราะฉะนั้นในการลงอิเล็กตรอนจาก 3p แล้วต้องไปลงที่ 4s ก่อนถึงจะลงอิเล็กตรอนที่ 3d สไลด์นี้แสดงการลงอิเล็กตรอนแบบบรรจุครึ่งก็หมายความว่าออร์บิทัลที่มีระดับพลังงานเท่ากันมีอิเล็กตรอนจำนวนเดียวหมดเลยและแบบที่2คือการบรรจุเต็มก็คือทุกๆออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนเป็นคู่ๆอยู่ในการลงอิเล็กตรอนที่เป็นครึ่งหรือเป็นเต็มเนี้ยจะทำให้อะตอมนั้นมีความเสถียรข้อที่1ข้อที่2หากว่าบรรจุอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วทำให้เกิดอิเล็กตรอนเดี่ยวลักษณะนี้มันจะมีสมบัติทางแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กสามารถดูดได้สมบัติที่เกิดเป็นแม่เหล็กดูดได้นี้เราเรียกว่าพาราแมกเนติกในกรณีที่เป็นการบรรจุเต็มเราจะเรียกสมบัตินี้ว่าเป็นไดอะแมกเนติกต่อไปจะกล่าวถึงตัวอย่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนและการลงอิเล็กตรอนเพื่อให้นักศึกษาจัดเรียงอิเล็กตรอนหรือบรรจุอิเล็กตรอนได้ง่ายให้ดูจากภาพนี้ตัวอย่างเช่นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของลิเทียมซึ่งมีอิเล็กตรอนจำนวน3ตัวถามว่าอิเล็กตรอน3ตัวนี้อยู่ในออร์บิทัลใดได้บ้างเราก็ต้องใช้หลักของนักวิทยาศาสตร์3ท่านก็คือลงอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานต่ำสุดก่อนก็คือ 1ss ออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนมากสุดกี่ตัว2ตัวใส่เป็นตัวยกข้างบนเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างบนนี้หมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนตัวเลขข้างหน้านี้หมายถึงระดับพลังงานหลังจากที่ลงที่ 1s แล้วตัวต่อมาก็จะต้องไปลงที่ 2s 2s ยังขาดอีกกี่ตัว1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอน3ตัวของลิเทียมอยู่ใน 1s 2ตัวและอยู่ใน 2s 1ตัวในกรณีที่เป็นโซเดียมซึ่งมีอิเล็กตรอน11ตัวการลงก็จะเป็นลำดับตามนี้ก็คื
1S 2ตัว 2S 2ตัว 2P 6ตัวและ 3S เหลืออีก1ตัวพอดีส่วนคอลีนก็จะเป็น 1S 2ตัว 2S 2 2P 6 3S 2 3P เท่าไหร่8 6 8 10 12ก็อีก5นั่นเองเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เราเรียกว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่อดูว่าอิเล็กตรอนอยู่ใน 1s กี่ตัว 2s กี่ตัวเป็นต้นสมมุติโจทย์ให้มาเป็นแบบนี้1จัดเรียงอิเล็กตรอน2แสดงการลงอิเล็กตรอนมี2ข้อมูลนะคะถ้าจัดเรียงอิเล็กตรอนถามว่าถ้าตัวนี้มีอิเล็กตรอนกี่ตัวก่อนทั้งหมด7ตัวใช่ไหมจัดเรียงอันแรกก็ต้องเป็น 1s 2ตัวดูตามนี้นะแล้วก็มา 2s 2ตัวต่อมาเป็น 2p 3ตัวครบ7พอดีถ้าบอกว่าเป็นการลงอิเล็กตรอนเราก็ต้องใส่ระดับพลังงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ไป 1s 2ตัว1 2ตัว1สปินขึ้นอีกตัว1สปินลงห้ามเขียนแบบนี้ตามหลักพาวลี่แล้วใส่แบบนี้ไม่ได้เพราะทั้ง2ตัวนี้มีเลขควอนตัมเหมือนกันเลยเป็นไปไม่ได้ต่อมา 2sก็มีอีก2ตัวกรณีที่ลง 2p เราต้องลงอิเล็กตรอนเดี่ยวหมดก่อนถูกไหมคะเมื่อลงอิเล็กตรอนเดี่ยวแล้วอิเล็กตรอนเดี่ยวมี3ตัวเพราะฉะนั้นการลงอิเล็กตรอนของไนโตรเจนก็เป็นดังนี้สมมุติว่าเขาให้ลงอิเล็กตรอนของออกซิเจนทำได้ไหมออกซิเจนมีอิเล็กตรอนกี่ตัวเอ่ยทั้งหมด8ตัวลง1 2 3 4 5 6 7 8ลักษณะนี้คือการลงอิเล็กตรอนของออกซิเจนพบว่าออกซิเจนมีอิเล็กตรอนเดี่ยวอยู่2ตัวหมายความว่าออกซิเจนนี้มีสมบัติเป็นพาราแมกเนติกนั่นเองเรามาดูการจัดเรียงของแก๊สเฉื่อยเช่นฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปตันฮีเลียมมีอิเล็กตรอน2ตัวก็อยู่ใน 1s 2นีออนมี10ตัวก็เป็น 1s 2 2s 2 2p 6ครบแล้วอันนี้คือคาบ1คาบ2คาบ3คาบ4ส่วนอาร์กอน18ก็เป็น 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6ครบ18นั่นหมายความว่าขณะนี้ในการลงอิเล็กตรอนของแก๊สเฉื่อยพบว่าทุกออร์บิทัลไม่ว่าเป็น s ออร์บิทัลหรือ p ออร์บิทัลเต็มหมดเลยกรณีที่เราต้องการเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเยอะๆเราสามารถเอาค่าเหล่านี้มาใช้ได้เช่นกรณีของฟอสฟอรัสอยู่ในคาบที่2เราอาจจะเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นนีออนซึ่งมี10ละบวกอีก5ตัว5ตัวนี้ก็ต้องอยู่ในแถวที่3ก็เป็น 3s 2 3p 3จะได้เป็น5ทั้งหมดเป็น15ส่วนแคลเซียมอยู่ในคาบที่4และแสดงว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นของอาร์กอนซึ่งมีจำนวน18ตัวแล้วตัวต่อมาก็ต้องเป็น 4s 2จึงเป็น20แบบนี้ก็ได้เพราะนั้นหากนักศึกษาทราบการจัดเรียงอิเล็กตรอนของก๊าซเฉื่อยแล้วดูว่าธาตุที่เราต้องการลงอิเล็กตรอนอยู่ในคาบที่เท่าไหร่แล้วก็เอาคาบของก๊าซเฉื่อยนี้ตามด้วย
ชั้นต่อไปเอ็นต่อไปนั่นเองจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนทำให้เราทราบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการบรรจุอิเล็กตรอนหรือการลงอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ s orbital แสดงว่าอะตอมนั้นจะเป็นโลหะไม่หมู่1ก็หมู่2ขึ้นอยู่กับจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนเช่นหากลงอิเล็กตรอนเป็น ns1 ก็แสดงว่าเป็นหมู่1ถ้าเป็นหมู่2ก็เป็น ns2 นั่นเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการบรรจุอิเล็กตรอนใน p orbital แสดงว่าเป็นอะโลหะแล้วเป็นธาตุอะโลหะหมู่ที่3ก็จะเป็นลง np1จนถึงแก๊สเฉื่อยก็ลงเป็น np6 เมื่อเป็น np6 p orbital เต็มหมดแก๊สเฉื่อยจึงเฉื่อยต่อปฏิกิริยามากส่วน transition จะเป็นการลงอิเล็กตรอนใน d orbital ทั้งสิ้นนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนจากซ้ายไปขวาของตารางธาตุนี้เป็นการลงอิเล็กตรอนในคาบเดียวกันหรือระดับพลังงานเดียวกันแต่ถ้าหากจากบนลงล่างจะเป็นการลงอิเล็กตรอนเมื่อระดับพลังงานเพิ่มขึ้นจากข้อสังเกตนี้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ทำนายสมบัติของธาตุตามตารางธาตุได้ก่อนถึงจุดนั้นเรามาตีความหมายจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อนลิเทียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้โซเดียมแบบนี้และคลอรีนแบบนี้ตามที่เราลงอิเล็กตรอนเมื่อกี้นี้มาเราตีความหมายได้ว่าอิเล็กตรอนตัวท้ายหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนของลิเทียมอยู่ใน n เท่ากับ2แสดงว่าลิเทียมนี้อยู่ในคาบที่2ของตารางธาตุและเป็นโลหะหมู่ที่1ส่วนโซเดียม n สูงสุดคืออยู่ที่3ลงใน s orbital และมีเพียง1ตัวแสดงว่าโซเดียมนี้อยู่ในคาบที่3มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1หรืออยู่ในธาตุหมู่1นั่นเองคลอรีนอยู่ในคาบที่3เหมือนโซเดียมเลยเพราะฉะนั้นอยู่แถวเดียวกับโซเดียมและในคาบที่3 n เท่ากับ3นี้มีอิเล็กตรอนทั้งหมด7ตัวแสดงว่าคลอรีนนี้เป็นธาตุหมู่ที่7และมีการลงอิเล็กตรอนตัวท้ายๆเป็น p orbital แสดงว่าคลอรีนเป็นอะโลหะจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนนี้ต่อไปเราจะทำนายสมบัติของธาตุตามตารางธาตุเช่นขนาดอะตอมจากซ้ายไปขวาของตารางธาตุจะมีขนาดเล็กลงและจากบนลงล่างมีขนาดใหญ่ขึ้นนักศึกษาสามารถให้เหตุผลได้หรือไม่ว่าทำไมขนาดของอะตอมจึงเป็นเช่นนี้ทั้งที่จากซ้ายไปขวาก็มีการเพิ่มอิเล็กตรอนจากบนลงล่างก็มีการเพิ่มอิเล็กตรอนเหมือนกันที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าจากซ้ายไปขวาเป็นการลงอิเล็กตรอนณระดับพลังงานเดิมเมื่อมีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นประจุบวกที่นิวเคลียสก็จะมีมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างประจุบวกกับอิเล็กตรอนที่บรรจุลงไปจึงทำให้จากซ้ายไปขวาขนาดอะตอมจึงเล็กลงส่วนจากบนลงล่างนี้ถึงแม้จำนวนอิเล็กตรอนมากขึ้นประจุบวกมากขึ้นแต่อิเล็กตรอนตัวต่อไปนี้เป็นการลงณระดับพลังงานที่สูงขึ้นทำให้เกิดระยะห่างระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนตัวท้ายๆแรงดึงดูดก็จะมีน้อยลงขนาดอะตอมจึงใหญ่ขึ้นจากขนาดอะตอมนี้ทำให้เราสามารถทำนายสมบัติอื่นๆของอะตอมได้อีกเช่น electronegativity หรือ EN เป็นค่าที่บ่งบอกความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาอะตอมนั้นๆจากซ้ายไปขวาของตารางธาตุ
ขนาดมันเล็กลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่อะตอมทางขวาดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวมีมากขึ้นไหมมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาอะตอมหรือ EN จากซ้ายไปขวาจึงมีมากขึ้นจากบนลงล่างเป็นไงคะน้อยลงลูกศรจึงตีขึ้นมานั่นหมายความว่าข้างบนค่า EN สูงกว่าข้างล่างในบรรดาธาตุทั้งหมดนี้ธาตุฟลูออรีนจึงเป็นธาตุที่มีขนาดเล็กที่สุดแล้วก็มีค่า EN สูงที่สุดนั่นเองสมบัติต่อไปก็คือพลังงาน ionization หรือพลังงานที่ทำให้เกิดไอออนใช้สัญลักษณ์คือ IE เป็นพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนรอบนอกสุดออกจากอะตอมเมื่อออกแล้วก็เลยกลายเป็นไอออนถ้าหากค่า IE ต่ำก็หมายความว่ากลายเป็นไอออนได้ดีค่าที่มีอะตอมที่มีค่า IE ต่ำมักเมื่ออิเล็กตรอนหลุดออกไปแล้วจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนก๊าซเฉื่อยเช่นโซเดียมเมื่ออิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหลุดไปก็จะเกิดเป็นไอออนและมีการจัดเรียงตัวแบบก๊าซเฉื่อยนั่นหมายความว่าถ้าดูสมบัติตามตารางธาตุแล้ว IE จะสูงขึ้นต้องใช้พลังงานสูงขึ้นในการที่จะดึงอิเล็กตรอนออกไปเพราะว่าทางขวาขนาดเล็กโอกาสที่จะดึงอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายออกไปมีมากไหมต้องใช้พลังงานสูงมากเพราะแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนมีค่าสูงจากบนลงล่างก็จะเป็นลูกศรขึ้นเพราะด้านล่างขนาดใหญ่อะตอมขนาดใหญ่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหลุดง่ายมากกว่าขนาดเล็กสมบัติสุดท้ายก็คืออิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้หรือ EA ค่านี้หมายถึงพลังงานที่คายออกมาคายมากก็มีค่ามากคายน้อยก็มีค่าน้อยคายออกมาเมื่อไรเมื่ออะตอมรับอิเล็กตรอนเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่ออะตอมนั้นรับอิเล็กตรอนเข้าไปก็จะกลายเป็นไอออนลบนั่นเองขนาดของอะตอมเราก็ทำนายได้ว่าทางขวามีอะตอมเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นโอกาสรับอิเล็กตรอนเข้ามามีสูงมากเมื่อมีสูงมากพลังงานก็คายออกมามากตามนี้ในการลงอิเล็กตรอนของธาตุหมู่1พบว่าธาตุหมู่ที่1นี้มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1ตัวลงที่ไหนลงที่ ns ก็คืออยู่ในออร์บิทัลแล้วแต่ระดับพลังงานที่เท่าไหร่ทำให้อิเล็กตรอน1ตัวตรงนี้หลุดออกได้ง่ายเมื่อหลุดแล้วก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นแบบแก๊สเฉื่อยเช่นโซเดียมเดิมเป็นไงคะ 1s2 2s2 โซเดียมมีอิเล็กตรอน11ตัว 2p6 แล้วก็ 3s1 เพราะอยู่คาบที่3เมื่อกลายเป็นไอออนก็จะมีการจัดเรียงตัวเป็น 1s2 2s2 2p6เพราะฉะนั้นทุกอย่างเต็มหมดเป็นแก๊สเฉื่อยการที่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายของธาตุหมู่1นี้หลุดได้ง่ายจะหมายถึงว่าธาตุหมู่1นี้มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นจากบนลงล่างนี้ความว่องไวต่อปฏิกิริยาเป็นไงคะสูงขึ้นเพิ่มขึ้นจากบนไปล่างถูกไหมคะเพราะข้างล่างอะตอมใหญ่แรงดึงดูดน้อยอิเล็กตรอนหลุดง่ายตอบว่าเพราะวาเลนซ์อิเล็กตรอนตัวนั้นอยู่ห่างจากนิวเคลียสแรงดึงดูดก็น้อยมันก็เลยหลุดจากอะตอมได้ง่ายทำนองเดียวกันธาตุหมู่2ที่เรียกว่าอัลคาไลน์เอิร์ธมีการจัดอิเล็กตรอนแบบ NS ตัวสุดท้าย2ตัวหากสูญเสียอิเล็กตรอนไปหรือให้อิเล็กตรอนไป2ตัวเลยก็จะมีการจัดเรียงตัวแบบก๊าซเฉื่อยอีกเพราะฉะนั้นธาตุหมู่2จึงมักจะมีประจุเป็นบวก2หรือเรียกว่ามีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2นั่นเองเช่นแมกนีเซียม2บวกแคลเซียม2บวกเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นสารประกอบแล้วพวกนี้จะเป็นไอออน2บวกนั่นเอง
ในทางตรงกันข้ามธาตุหมู่7หรือเรียกว่าธาตุฮาโลเจนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น NS2 NP5 รวมกันแล้วเป็น7แสดงว่าเป็นธาตุหมู่7หากว่าเรารับอิเล็กตรอนเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการจัดเรียงตัวเหมือนก๊าซเฉื่อยอีกเป็น NS2 NP6ดังนั้นธาตุหมู่7เมื่อเป็นสารประกอบแล้วมักจะมีประจุเป็นลบ -1 หรือเลขออกซิเดชันเป็นลบ -1 นั่นเองจากสมบัติเราก็พบว่าอะโลหะมีอะไร Ea สูงมากเลยเพราะชอบรับอิเล็กตรอนในขณะที่โลหะเป็นไงคะมี Ie ต่ำมากเลยเพราะชอบให้อิเล็กตรอนจึงทำให้เกิดเป็นสารประกอบไอออนิกขึ้นมาได้อย่างเช่นทางซ้ายนี้โซเดียมชอบให้อิเล็กตรอนเมื่อให้ไปแล้วเกิดเป็นประจุบวกคลอไรด์ก็กลายเป็นประจุลบจึงเกิดแรงดึงดูดกันทางไฟฟ้าสถิตเราเรียกว่าเกิดพันธะไอออนิกทางขวานี้แมกนีเซียมให้อิเล็กตรอน2ตัวแล้วก็เกิดเป็น2บวกกับ2ลบเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเช่นเดียวกันสรุปว่าอิเล็กตรอนในอะตอมจะอยู่เป็นชั้นๆเมื่ออิเล็กตรอนนั้นเปลี่ยนวงโคจรก็จะมีการดูดกลืนหรือเปล่งรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาความถี่หรือความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะขึ้นอยู่กับผลต่างของระดับพลังงานที่เกิดขึ้นนี้ปัจจุบันได้นำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์มากมายเช่นรังสี X คลื่นประมาณนี้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือรักษาโรคในทางอุตสาหกรรมอาจใช้คำนวณหาความหนาของชิ้นงานก็ได้ในชีวิตประจำวันเราก็พบคลื่น UV IR และแสงที่คนเห็นได้หรือ visibleUV นี้มีอำนาจทะลุทะลวงสูงก็คือมีพลังงานสูงกว่าเพราะฉะนั้นสามารถทำลายผิวหนังได้เช่นเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะนั้น UV ปัจจุบันมี UVA, UVB, UVC กรณีที่เป็นแสงที่คนมองเห็นได้ก็คือแสงสีม่วงจนถึงสีแดงสังเกตว่าแสงสีม่วงนี้หรือสีน้ำเงินนี้มีพลังงานมากกว่าแสงสีแดงด้วยเหตุนี้ในการปรับแก๊สเพื่อให้ได้พลังงานสูงสุดเราก็จะต้องปรับเป็นสีน้ำเงินหรือเป็นสีม่วงนั่นเองสรุปว่าในตารางธาตุที่เราใช้ปัจจุบันนี้มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วแต่ละคอลัมน์เราก็เรียกว่าหมู่ของธาตุแต่ละแถวบ่งบอกพลังงานของอิเล็กตรอนตัวท้ายๆอิเล็กตรอนจะอยู่ใกล้หรืออยู่ห่างจากนิวเคลียสขึ้นอยู่กับเลขควอนตัมซึ่งมี4ชนิดก็คือเลขควอนตัมหลักเลขควอนตัมเชิงมุมเลขควอนตัมแม่เหล็กและเลขควอนตัมสปินเลขควอนตัมหลักนี้จะบ่งบอกถึงพลังงานของอิเล็กตรอนเลขควอนตัมเชิงมุมจะบ่งบอกว่าความน่าจะเป็นในการพบอิเล็กตรอนณทิศทางใดเช่น s orbital นี้ก็จะพบอิเล็กตรอนเป็นทรงกลมอยู่ห่างจากนิวเคลียสส่วน p orbital ก็จะพบตามแกน x และแกน y และแกน z การอยู่ของอิเล็กตรอนที่อยู่เป็นชั้นๆนี้ทำให้เราทำนายสมบัติของอะตอมได้เช่นขนาดของอะตอมค่า en ของอะตอม ie ของอะตอมและ ea ของอะตอมว่าเป็นอย่างไรสมบัติเหล่านี้เมื่อนำอะตอมเข้ามาใกล้ชิดกันก็จะเกิดการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันในลักษณะต่างๆจึงสามารถทำนายได้ว่าสารประกอบไอออนิกหรือสารประกอบโควาเลนต์เกิดขึ้นได้อย่างไรนอกจากนี้ในอะตอมเองหากควบคุมให้มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไปยังชั้นต่างๆได้ก็จะเกิดการดูดหรือคายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันหากไม่เข้าใจโปรดสอบถามอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้หรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมสวัสดีค่ะ